ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับที่วันนี้ก็ได้มาแบ่งปันในพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อที่13ถึง17นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมพี่น้องไม่มาส่วนไม่ได้ส่วนได้แต่ร่วมไม่มีอยากจะแบ่งปันสั้นๆนะครับแล้วให้พี่น้องช่วยออกความคิดเห็นได้แล้วครับอ่านเลยนะครับบทเทสะโลนิกา Chapter 2 บทที่ 2 Second Thessalonians 2บทอยู่หลังมัทธิวอ่ะ3ข้อ13ถึง verse 13 17 13ถึง17ครับที่บท12เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ13ถึง17 thank you very much ดีเจพูดนี่ปีแรกต้องดูเยอะๆหน่อยนะได้823จ้ะจะไปพูดยังไงได้823อะไรนะไม่ยกโทษให้เจลังลังมันเปิดเจอแล้วให้พวกเราอ่านด้วยกันนะครับบทที่13บทที่2ข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้เป็นที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงครับพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือโอวาทที่ท่านได้ยินจากเราไม่ว่าจะเรียนพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและพระบิดาเจ้าของเราผู้ทรงรักเราและประทานให้เรามีความชูใจนิรันดร์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจตั้งใจทำไว้ให้มั่นคงในการทำในวาจาทุกอย่างจากพระธรรมตอนนี้นะครับเปาโลได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเทสะโลนิกาจากข้อ13นะครับเปาโลกำลังบอกว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราตั้งแต่เดิมสร้างโลกมาแล้วเพื่อที่จะให้เรารอดจากการพิพาทสาในวันที่พระองค์จะกลับมาเป็นครั้งที่2นะครับเราได้ถูกแยกให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณได้ทรงชำระเราเมื่อเราเชื่อความจริงนั่นก็คือเชื่อองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรานะครับตอนที่ผมไปเรียนพระคริสตธรรมนะครับคำว่าบริสุทธิ์ผมก็ไม่ก็เข้าใจว่าการที่จะรักษาตัวให้บริสุทธิ์นั้นก็ประพฤติตัวในศีลนะครับที่แบบว่าไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แต่ว่าคำว่าบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงคนที่กินเหล้าดูดบุหรี่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมแต่เป็นชนชาติที่พระเจ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วก็เลือกไว้นะครับพระองค์ได้ทรงเรียกเราให้มาถึงความรอดโดยข่าวประเสริฐเพื่อที่จะได้รับศักดิ์ศรีขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้เรียกพวกเราทั้งหลายให้มาถึงจากข้อ14นะครับพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราตอนที่ผมไปเกาะช้างเนี่ยครับผมมีผู้รับใช้ของพระเจ้าองค์นึงนะครับก็ได้มาบอกผมว่าการที่เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เป็นเขาบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นแบบว่าเป็นงานที่มีเกียรตินะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นงานที่มีเกียรติยังไงนะครับเขาก็เปรียบเทียบว่าอย่างในหลวงอย่างเงี้ยครับที่แบบว่ากษัตริย์อย่างเงี้ยถ้าเราแบบว่าเป็นผู้แบบใครได้เป็นแบบนายพลอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ใกล้กับสัตว์เราก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ภาคภูมิใจใช่ไหมครับที่แบบอยู่ในวังอะไรเงี้ยแต่เราเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ของกษัตริย์ของจักรวาลนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้านั้นก็ได้ทรงเรียกเรามาตั้งแต่เดิมสร้างโลกมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมแผนงานไว้ให้เราต่างๆนานาครับที่พระองค์ก็อยู่ด้วยกับเรานำเรามาถึงความรอดเมื่อผมมองดู
คนโลกเนี่ยครับคนโลกเขาต่างจากเราเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้ถึงความรอดเราเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำเรามาจริงๆครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับพวกคนเหล่านั้นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าการดำเนินชีวิตไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าเป็นยังไงเป็นตายร้ายดียังไงแต่ว่าเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงเลือกที่พวกเราได้เข้ามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้ามีพี่น้องท่านไหนจะแบ่งปันพระพรที่ได้รับไหมเสริมแต่งหน้าก็ได้เสริมหน้าโอเคจบแล้ว